สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะแยกเป็น12ราศีหรือ12พาร์ทนั่นเองนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันนะคะที่ชื่อว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถึงอย่างไรคลิปนี้ก็จะเป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมอยู่ดีนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครคลิกมาดูคลิปนี้ก็จะได้รับคำทำนายนะคะแต่ละราศีของตัวเองไปนะคะขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะดูตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตรงไม่ตรงก็เป็นเรื่องปกติเพราะทำนายโดยภาพรวมแต่เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะคะสำหรับการกลับมาดูดวงส่วนตัวของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแต่ต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นการกรอก Google Form แล้วอาจารย์กิ่งฟ้าเองจะเป็นผู้เลือกคนที่จะมารับการดูดวงนะคะต้องแจ้งจุดประสงค์ก่อนว่าไม่ได้เรื่องเยอะเรื่องมากนะคะแต่เนื่องจากมีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะแล้วก็การกลับมาดูดวงของอาจารย์กิ่งฟ้าเนี่ยก็ร่วม6ปีแล้วที่งดดูดวงส่วนตัวไปนะคะไม่สามารถรับเยอะได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะเนื่องจากสุขภาพแล้วก็ไม่อยากกลับไปป่วยแบบเมื่อก่อนอีกนะคะฉะนั้นอาจจะมีการรับจำกัดประมาณ 10-15 ท่านต่อเดือนแต่เพียงเท่านั้นนะคะจะเปิดในแต่ละรอบแล้วก็ไม่ได้เปิดทุกเดือนด้วยนะคะเป็นการกรอก Google Form ในรายละเอียดต่างๆไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรเยอะๆนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามีกฎและกติกาที่ต้องเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนต้องขออภัยในความเรื่องเยอะด้วยนะคะแต่ตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อให้ตัวคุณเข้าใจแล้วก็เป็นการสะดวกทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวกิ่งฟ้านั่นเองนะคะถ้าใครไม่ได้รับเลือกในการที่จะมาดูดวงกับอาจารย์กิ่งฟ้านะคะขอให้คิดเอาไว้ว่าไม่เกี่ยวกับคำว่าบุญไม่สัมพันธ์นะคะย้ำนะว่าไม่เกี่ยวกับตรงจุดนี้มันแล้วแต่เขาเรียกว่าเวลาที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็แล้วแต่จังหวะนะคะมากกว่านะคะขอทุกท่านก็อย่าน้อยใจถ้าใครคิดว่าตัวเองจะน้อยใจโกรธหรือไม่โอเคก็อย่าเพิ่งลงนะคะขอให้ท่านที่โอเคแล้วก็รับตรงจุดนี้ได้นะคะถึงค่อยกรอกใน Google Form นะคะกิ่งฟ้าก็จะแจ้งประกาศนะคะในแต่ละเดือนหรือว่าอาจจะเป็นแบบหลายเดือนครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดรับอะไรเงี้ยก็สามารถกรอกกันเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลากิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องใหญ่ที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีพฤษภนะคะ InsightPromise of the future, positive outlook, Ten of Pentacles, Temperance, Three of Pentacles, Knight of Pentacles.The Moon, Ten of Cups, King of Swords, Five of Swords, The Sun, Ace of Wands, Three of Wands.พระสังกัจจายะพระรามแล้วก็เป็นพระจันทร์โอเคพลังงานโดยภาพรวมเรื่องใหญ่ที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยอันดับแรกคือไพ่ขึ้นว่าคุณกำลังมองหาอนาคตที่สดใสหรือกำลังจะอยากมีอนาคตที่มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอยากจะมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นมันเป็นความคิดของเราที่แบบอยากให้มันดีหรือบางคนอาจจะมีการวางแผนทำโปรเจกต์หรือการทำตอนนี้กำลังทำงานสำคัญอยู่หรือว่ากำลังที่จะมีแพลนทำอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆในชีวิตก็เป็นได้แต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะไต่ตรองอย่างมีสติแล้วไอ้การที่เราไต่ตรองอย่างมีสติเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือตั้งใจเอาไว้นั่นเองไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความสามารถความคิดของคุณจะทำให้คุณแบบมีเสน่ห์มันชายออกมาจากข้างในนะคะ
แต่ช่วงนี้ทำงานหลากหลายอย่างนะงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการหลากหลายเรื่องมากจริงๆมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะพอสมควรเลยนะคะไอ้เรื่องที่เราต้องคิดต้องตัดสินใจหรือว่าเรื่องที่เราจะต้องจัดการเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นพยายามแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็พยายามวางแผนให้ดีๆละกันไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะอีลุงตุงนางหรือว่าทำงานหัวหมุนได้นะคะแต่ท่องเข้าไว้นะคะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำแต่บางคนบอกว่าเรียนเยอะเหมือนกันค่ะหรือบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการในเรื่องชีวิตของเราชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทำงานการหาเงินเป็นได้หมดเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีงานหรือกำลังตกงานอยู่ในช่วงนี้ถ้าเราไม่เลือกงานจนเยอะเกินไปคือเลือกในระดับที่เรารู้สึกโอเคอะแต่ไม่มากจนเกินไปกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสได้งานสูงมากๆเพราะว่าไพ่มันขึ้นโอกาสที่คุณกำลังจะได้มานะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยคุณจะทำเงินค่อนข้างดีแต่ในเวลาเดียวกันก็ใช้เงินค่อนข้างรั่วไหลอยู่เหมือนกันใช้หาเงินเก่งนะแต่ใช้เงินก็ค่อนข้างที่จะรั่วไหลแต่มันอาจจะแปลว่าบางคนบอกว่าใช้เงินไปกับสิ่งที่จำเป็นหรือใช้เงินไปกับการแบบหาความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยซื้อสิ่งนี้แล้วมีความสุขสมมติอย่างกิ่งฟ้าอาร์ตทอยกับพี่หินกิ่งฟ้าจะซื้อบ่อยมากนะคะมันคือความสุขของฉันอะไรเงี้ยคืออะไรที่แบบเราลิมิตตัวเองแล้วเรามีสติรู้แล้วว่าสิ่งนี้ฉันซื้อนะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่แพงมีมูลค่าอะไรเงี้ยแต่เรามีความสุขอะแต่เราก็ยังมีเงินก้อนที่จะเก็บเอาไว้อยู่ส่วนหนึ่งถ้าเราจัดการ arrange ในเรื่องเงินของเราได้หรือจัดการในเรื่องการทำเงินของเราหรือการเก็บเงินของเราได้กิ่งฟ้ามองว่าใช้ไปเถอะนะคะเพื่อความสุขของตัวเราเองด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ในเรื่องความคิดของคุณมันเหมือนกับว่ามันมีความคิดที่มีความกังวลเหมือนกันเนาะมีความกลัวอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะโดนคาดหวังจนกระทั่งเราเสียความมั่นใจในตัวเองกิ่งฟ้าจะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งสูญเสียความมั่นใจในตัวเองกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณเพราะว่ามันเป็นแค่บางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เพื่อเป็นบททดสอบให้กับตัวเราในเรื่องความคิดก็เป็นได้แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วแล้วก็มันคือบททดสอบที่เราเองอาจจะต้องเจอไม่ว่าเป็นบททดสอบที่ดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยเราเองจะได้พัฒนาตัวเองเราต้องมีการพัฒนาในทุกๆวันนะกิ่งฟ้ามองแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องคำว่าจิตใจและเรื่องอารมณ์ของเราต้องพัฒนาขึ้นนะแล้วก็เป็นคำเตือนละกันช่วงนี้มันจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเราหรือเราเข้าไปจีบใครก็มันจะเหมือนมีความสัมพันธ์กันคำว่าความสัมพันธ์อาจจะแปลว่ารู้สึกดีต่อกันหรืออาจจะเกินเลยอะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่คุณก็ต้องตกลงกันดีว่าความสัมพันธ์ต้องการแบบไหนถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดเขาเรียกว่าผูกมัดแบบไหนก็ตกลงกันเอาเองละกันมันจะมีโอกาสมีเข้ามาแต่ถ้าเราบอกว่าช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานก็ข้ามคำทำนายนี้ไปเลยแต่อันนี้สำหรับบางท่านที่อาจจะแปลว่าอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือว่ากำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่จะได้แบบไปต่อไหมมันอาจจะมีโอกาสได้ไปต่อสูงมากๆแต่ต้องดูคนนิดนึงว่าคนนั้นมาดีไม่ดีแล้วก็อย่ายุ่งกับคนที่มีเจ้าของถึงแม้คุณจะสมมติบางคนบอกว่าก็ฉันอยู่กับคนมีเจ้าของเพราะว่าเขาไม่ยุ่งกับฉันก่อนเองแล้วยังไงฉันก็ไม่ได้ผูกมัดกับเขาก็ผิดอยู่ดีคือถ้าสมมติคุณจะยุ่งกับใครไม่ว่าคุณจะไปต่อในสถานะไหนต้องเป็นคนที่เขาโสดนะคะอย่ายุ่งกับคนที่มีเจ้าของวิบากกรรมเข้าหาตัวคุณเองนะคะเพราะไพ่ขึ้นเตือนในเรื่องคำว่าอะไรที่มันเป็นคำว่าปิดบังซ่อนเร้นอนาคตจะนำพามาหาปัญหามาหาคุณเหมือนมาหาภัยอ่ะมันจะนำพาปัญหามาหาคุณได้ในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องความรักแต่มันสามารถเป็นตีเป็นเรื่องอื่นได้ด้วยอาจจะเป็นการคดโกงทำอะไรที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นระวังปัญหาจะตามมาในอนาคตแต่ถ้าเราบอกอ้อเราไม่ทำสิ่งนี้ไม่เป็นไรนะคะคือมันเป็นแค่คำเตือนเฉยๆถ้าเราคิดจะทำอย่าหาทำนะคะมันจะเกิดปัญหานะแต่ในเวลาเดียวกันไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าไปลืมของมีค่าไว้ที่สาธารณะทุกอย่างต้องระวังหน้าระวังหลังอย่าระวังพวกมิจฉาชีพมิจจี้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเราไว้ใจคนมากเกินไปเชื่อใจคนมากเกินไปทุกอย่างต้องมีสติละกันนะคะแต่ไม่ใช่ระแวงจนมากเกินไปนะทุกอย่างก็ต้องดูดีๆเพราะว่าไพ่เขาขึ้นเตือนเฉยว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย อย่าไว้ใจอะไรมากจนแบบจนกระทั่งเราเองกลับกลายเป็นเดือดร้อนหรือว่าไปช่วยเหลือเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเองอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ขึ้นกันเดินทางใครจะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานไปเรียนช่วงนี้ดีจริงๆไพ่ขึ้นเดอะซันคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์อยู่แล้วนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะอยู่เนื้อดราม่าในทุกอย่างเลยในช่วงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ความยุติธรรมจะเป็นของเราบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะออกรถหรือว่าบ้านอสังหาขายบ้าน
หรือว่าเช่าหรือว่าไปซื้อมาที่ดินบ้านรถอสังหาช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นมากสำหรับตัวคุณแล้วก็ไพ่ขึ้นพระสังกัจจายะคือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่งคั่งเรื่องความเป็นอยู่ดีมากๆแต่กิ่งฟ้าก็ขึ้นเตือนอยู่ดีว่าใช้เงินเก่งนะ กิ่งฟ้าบอกใช้ไปเถอะถ้ามันแบบเราลิมิตตัวเองแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องเสน่ห์ของคุณเสน่ห์มหานิยมช่วงนี้ของคุณแบบเสน่ห์ล้นอะเสน่ห์ล้นคนรักอะต้องพูดแบบนี้เลยนะคะหรือว่าแบบมันอาจจะแปลว่ามีคนให้ความสนใจเราหรือชอบความสามารถเราอย่างที่กิ่งฟ้าเอ่ยไปตั้งแต่ต้นนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องสุขภาพเรามาระวังปวดหัวปวดศีรษะอาการไมเกรนออฟฟิศซินโดรมหรือพวกเส้นประสาทต่างๆในช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นชีวิตของคุณช่วงนี้มันเป็นช่วงของการกอบโกยไพ่ขึ้นนาทีทองเป็นช่วงของคำว่ามันเปิดรับในสิ่งต่างๆเปิดใจเปิดรับหรือว่าดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วทำให้คุณเห็นมองเห็นช่องทางในด้านต่างๆอาจจะมีคนมอบโอกาสมอบช่องทางในการทำเงินหรือเราอาจจะมีไอเดียอยู่ดีมันก็ปิ๊งปังในเรื่องความคิดขึ้นมานะคะฉะนั้นจะลงมือทำอะไรก็ทำนะคะการทำบุญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่กิ่งฟ้าอยากแนะนำทำบุญกับเด็กพิการตาบอดเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กด้อยโอกาสทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายการสร้างบ้านสร้างขอโทษค่ะสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องน้ำสร้างวัดสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสร้างโรงเรียนก็ยังได้เลยนะคะได้หมดเลยทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จสวดมนต์กรวดน้ำแผ่เมตตาด้วยจะยิ่งดีนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังจะคิดมีบุตรมีลูกหรือรักสรรพสัตว์เลี้ยงเข้ามาในชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีนะคะไพ่ขึ้นการกำเนิดถ้ามองมุมหนึ่งอาจจะแปลว่าคลอดโปรเจกต์ใหม่ออกมาทำงานชิ้นใหม่อะไรเงี้ยหรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะแปลว่ามีเรื่องน่ายินดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไพ่ขึ้นฤกษ์งามยามดีจะให้เป็นใบสุดท้ายสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้จะทำอะไรก็ทำเป็นเวลาดีเป็นช่วงเวลามงคลเวลาดีสำหรับตัวคุณมากๆก็ขอให้คุณพบเจอสิ่งที่เป็นมงคลอย่าลืมนะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยอย่าแค่รับพลังงานดีๆอย่างเดียวโดยไม่ส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะยิ่งให้เราจะยิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนการให้กำลังใจผู้อื่นน่ะมันไม่ได้เสียตังค์ใดๆนะคะฉะนั้นการให้กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่นั่งเสียเวลาให้แบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขออนุญาตจบคำสนทนาในเที่ยวนี้สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือน12ราศีนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2567สามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะคะไปดูราศีของคุณเองได้เลยวันนี้ก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตโดยเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าตาม Facebook Fanpage จาก TikTok และ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ